เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูน้ำใหญ่แล้วนะคะวันนี้ครูน้ำใหญ่มีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญากาละครั้งหนึ่งมีปลาสามตัวเป็นเพื่อนกันมีปลาใหญ่ปลากลางและปลาเล็กปลาใหญ่มีนิสัยชอบเล่นสนุกปลากลางเป็นปลาที่เฉลียวฉลาดที่สุดส่วนปลาเล็กชอบเป็นผู้ตามเพื่อนว่าอย่างไรก็ไม่เคยโต้แย้งทั้งสามอาศัยอยู่ในแม่น้ำกลางป่าอย่างมีความสุขวันหนึ่งมีฝนตกหนักมากทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำพัดพาเจ้าปลาทั้งสามตัวลอยไปตามแม่น้ำจนเข้าใกล้ที่ที่มีผู้คนอยู่มากมายเมื่อสายน้ำสงบลงเจ้าปลาตัวใหญ่กับปลาตัวเล็กก็ว่ายน้ำสำรวจสิ่งแวดล้อมอย่างตื่นเต้นในขณะที่ปลาตัวกลางเตือนเพื่อนๆว่านี่เราอย่าว่ายน้ำเข้าไปใกล้ที่ของผู้คนอยู่เลยนะที่นั่นน่ะมีชาวประมงคอยจะจับพวกเราไปขายนะทุกคนปลาใหญ่ได้ยินเจ้าปลากลางพูดก็ตอบกลับไปว่าเจ้าอย่าคิดมากไปเลยคงไม่มีอันตรายอะไรหรอกอีกสัก 2-3 วันพวกเราค่อยว่ายน้ำกลับบ้านก็ได้เมื่อเจ้าปลาเล็กได้ยินเจ้าปลาใหญ่พูดก็รู้สึกเห็นด้วยปลากลางจึงต้องยอมทำตามใจแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าปลากลางก็ว่ายน้ำอย่างระมัดระวังผิดกับปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กที่ว่ายน้ำโดยไม่ระวังสิ่งใดแม่น้ำบริเวณนี้มีเหยื่อล่อปลาลอยตามน้ำมาอยู่บ่อยๆเมื่อปลาใหญ่กับปลาตัวเล็กได้กินก็รู้สึกติดใจปลากลางเห็นเพื่อนๆไม่ยอมกลับบ้านเสียทีจึงพูดเตือนว่าเพื่อนเอ๋ยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะน่าจะถึงเวลาที่พวกเราต้องกลับบ้านแล้วนะเจ้าปลาใหญ่กับเจ้าปลาตัวเล็กก็ขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเจ้าปลาใหญ่กับเจ้าปลาตัวเล็กเลื่อนเวลากลับบ้านออกไปเรื่อยๆไม่ว่าปลากลางจะพยายามเตือนอย่างไรปลาทั้งสองก็ไม่ยอมฟังจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงช่วงที่ชาวประมงเริ่มวางตะข่ายดักปลาในแม่น้ำเจ้าปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กก็ไม่ทันได้ระวังจึงหลงเข้าไปในตะข่ายของชาวประมงส่วนปลากลางสังเกตเห็นตะข่ายจึงหนีรอดมาได้ปลากลางเห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตรายก็คิดหาทางที่จะช่วยเหลือโดยเจ้าปลากลางกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำไปมาเพื่อให้ชาวประมงเข้าใจว่าตะข่ายขาดจนปลาหนีออกไปเมื่อชาวประมงยกตะข่ายขึ้นมาปลาใหญ่และปลาเล็กจึงว่ายน้ำหนีออกมาได้เจ้าปลาใหญ่และปลาตัวเล็กขอบคุณเจ้าปลากลางที่ช่วยเหลือพวกตนเอาไว้ทั้งสองสัญญาว่าต่อไปจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกแล้วจากนั้นปลาทั้งสามก็รีบว่ายน้ำกลับไปยังป่าใหญ่และไม่เคยออกมาใกล้ถิ่นของคนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งย่อมพบกับปัญหาในอนาคตฟังนิทานจบแล้วเด็กๆมาฟังคำถามจากครูน้ำกันนะคะ
ข้อที่1มีปลาทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยข้อที่2มีปลาอะไรบ้างเอ่ยและข้อที่3เจ้าปลาตัวกลางทำอย่างไรเพื่อนๆถึงหลุดจากตาข่ายของมนุษย์ได้คะถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูน้ำใหญ่และเพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย